หลายคนก็เลยเกิดคำถามนะคะว่าทำไมเราถึงเห็นความสำคัญของแบรนด์ได้ขนาดนี้และการสร้างแบรนด์นั้นจะช่วยให้ธุรกิจที่เป็น SME โตได้ด้วยไหมวันนี้นะคะเราเลยมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะจากทางด้านของคุณดลชัยนะคะซึ่งเป็นกรรมการบริหารของเดนสืบ plus นักสร้างแบรนด์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยพูดไปทุกแบรนด์เชื่อว่าทุกคนรู้จักนะคะทั้งซัมซุงฟูจิแฮปปี้ดีแท็กเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ธนาคารธนชาติรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคุณไอซ์ดลชัยนี้สร้างแบรนด์เหล่านี้มาหมดแล้วนะคะไปฟังกันว่าและความสำคัญของแบรนด์คืออะไรและเราจะสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของเราได้ในรูปแบบไหนบ้างค่ะผมคิดว่าแบรนดิ้งคือสติก่อนที่คุณจะสตาร์ททำอะไรนะครับมันเป็นการตกผลึกความคิดทุกอย่างเลยให้แคบให้ชัดที่สุดเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเข็มทิศคอยส่องให้ทุกให้คุณอะทำงานได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นสร้างสรรค์อะไรได้ใหม่ๆขึ้นผมคิดว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้เกิดคุณค่าในใจสำหรับธุรกิจควรจะทำแบรนดิ้งและต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะฮะทำให้เห็นหมายถึงว่าคุณต้องเลือกว่าให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเห็นแบรนด์ของคุณไม่ใช่กลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายจะไปทำอีกที่นึงมันก็ไม่ engage กับเขานะครับสุดท้ายถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะเกิดความเป็นของแท้ตัวจริงคือ authenticity คุณจะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความไม่เหมือนใครซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพา product และเทคโนโลยีเสมอไปถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณหรือสินค้าของคุณเนี่ยมีมูลค่าที่ยั่งยืนในใจมีมูลค่าที่เป็นพรีเมียมกว่าในความรู้สึกนะครับควรจะทำแบรนด์ทำได้ทุกอย่างเลยครับสมมติผมเป็นพ่อค้าขายแหนมนะครับแหนมถ้าคุณไม่ได้ใส่แบรนด์เข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นแหนมที่คุณจะต้องขายด้วยราคาที่ถูกกว่าแล้วก็มันไม่สามารถจะสร้างฐานลูกค้าที่พักดีกับคุณได้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นชิ้นๆไปคุณจะต้องพึ่งที่ product เสมอแต่ถ้าคุณมีแบรนด์ปั๊บแหนมอันนี้ก็จะเป็นแหนมที่เกิดคุณค่าอะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกอยากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับแหนมตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือว่าก่อนที่คุณจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยคุณลงมาวางกลยุทธ์ของแบรนด์ก่อนเสมอนะครับหรือง่ายๆนะฮะถ้าให้นิยามอีกครั้งนึงก็คือแบรนด์เนี่ยคือ what you are หรือ who you areก่อนจะทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งคือ what you do เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักว่าคุณคือใครคุณมีความพิเศษตรงไหนถ้าคุณเป็นคนเนี่ยคุณเป็นคนนิสัยใจคอแบบไหนมีความเชื่อมีความอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก่อนที่คุณจะทำการตลาดการตลาดคือ what you do หมายถึงว่าคุณกำลังเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายของคุณใน channel ต่างๆถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองเนี่ยการเข้าหากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยก็จะทำอย่างสเปะสปะทำแบบลุกฟลุกบ้างผลที่ได้รับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดคุณค่าสะสมในใจยุคนี้เราต้องเอาผู้บริโภคเป็นหลักเราต้องเอาผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเป็นประธานก่อนนะฮะเรามองให้เห็นเลยทะลุทะลวงไปถึงจิตใจเบื้องลึกอะไรที่เป็นอันเม็ดนี้ของเขาอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาแคร์นะครับเอานี้ตั้งเอาไว้หลักก่อนนะครับกลับมามองตัวเองอะไรที่เรามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่คนอื่นไม่มีหยินหยางครับเอา2อย่างนี้มาบวกกันให้กลมกล่อมให้สมดุลที่สุดถ้าคุณเอาแต่ผู้บริโภคเป็นหลักคุณก็จะทำตามใจคนอื่นโดยขาดเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ถ้าคุณเอาตัวเองเป็นหลักคุณอยากทำอะไรก็ทำฉันรู้สึกว่าฉันภูมิใจในความพิเศษแต่ผู้บริโภคอาจจะไม่แคร์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้หัวสมองเนี่ยสองซีกซีกขวากับซีกซ้ายซีกขวาคือจินตนาการซีกซ้ายคือตรรกะเราเอามาสำหรับผมเนี่ยต้องกระเด้งไปสองซีกเสมอเลยฮะแบรนดิ้งคืออาร์ตนะแบรนดิ้งคือศิลปะที่ต้องใช้หลายๆองค์ประกอบของความคิดลอจิกในการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด 5-6 สเต็ปด้วยกันเอาคร่าวๆก่อนนะครับก่อนจะเริ่มทำงานอะไรก็ตามลอจิกที่1จะต้อง discovery ค
ือคุณต้องค้นพบความเป็นจริงในตลาดของคุณตัวเองอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยอันนี้ขัวสมองซีกซ้ายละคุณต้องเห็นมาตีแผลให้เห็นโดยไม่ต้องมีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเมื่อ discovery เสร็จคุณต้อง analyze คุณต้องวิเคราะห์อะไรออกคู่แข่งเขาเก่งตรงนี้เราเก่งตรงนี้เราด้อยตรงนี้ analyze ผู้บริโภคว่าเขาเป็นคนอย่างนี้สองละสาม invention คุณต้องสร้างขึ้นมาละจากสิ่งที่คุณค้นพบสิ่งที่คุณวิเคราะห์คุณต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาบวกกันแล้วสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ของแบรนด์พอ invention เสร็จคุณจะต้องมีเขาเรียกว่า creation หมายถึงว่ารู้เรื่องในการเล่านิทานละเมื่อถ้าคุณมีกลยุทธ์แต่คุณเล่านิทานไม่เป็นแบรนด์คุณก็น่าเบื่อคนก็ไม่เก็ตนะคุณก็ต้องมีแม่แบบในการเล่าเรื่องที่ชัดเจนเขียนออกมาเป็นไบเบิลให้คนอื่นในองค์กรของคุณเข้าใจหลังจากนั้นเสร็จเป็นโปรโตไทป์แปลว่าคุณต้องวางแม่แบบเลยว่าสิ่งที่แบรนด์จะแสดงออกไปเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างสำหรับผมมี4มุมนะมุมที่1คือพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์คือตระกูลของแบรนด์คุณจะเอาโปรดักต์อะไรมาเป็นตัวเรือธงอันไหนจะมีกี่ครอบครัวนี้มีลูกกี่คนว่างั้นเถอะนะครับเรียกว่า product portfolio อันที่2คือ identity อัตลักษณ์ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ตั้งแต่โลโก้สีสันบรรยากาศตัวหนังสือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาโสตประสาททั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันพูดไม่ได้แต่มันเล่าอะไรได้3เรื่อง3คือ communication คือการสื่อสารเห็นไหมโฆษณาแค่เป็นเซี่ยวเดียวกับตรงนี้กลยุทธ์ในการสื่อสารคุณจะพูดอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองไม่ใช่พูดอะไรมั่วไปหมดสุดท้ายคือวัฒนธรรมของแบรนด์ culture ของคนพนักงานในองค์กร culture ในการบริการลูกค้าประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากร้านจากอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโปรโตไทป์นะฮะสุดท้ายคือเรื่อง activation ก็คือว่าจะทำยังไงให้แบรนด์ของคุณเนี่ยมีชีวิตตลอดเวลาไม่ใช่เป็นไฟไหม้ฟางตื่นเต้นแค่เดือน2เดือนแบรนด์มันต้องมีชีวิตควบคู่ไปกับกลุ่มเป้าหมายของคุณคุณจะวางแผนยังไงเข้าไปหากลุ่มที่ใช่ด้วยมีเดียที่ใช่ด้วยอาวุธที่ใช่ไม่ใช่หวานไปเรื่อยๆอันนี้คือ effectiveness ถ้าคุณทำตั้งแต่1ถึง6ที่ผมเล่านะทุกวันเนี่ยมันจะเกิดการสะสมความทรงจำฮะอ๋อเห็นแบรนด์นี้ทีตรงนี้ทีเห็นตรงนี้ทีเสร็จแล้วอ๋อแบรนด์นี้คืออันนี้อันนี้แหละคือแบรนด์คือคุณค่าที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ว่าคุณจะออก product รุ่นไหนก็ตามอาจจะราคาแพงกับคู่แข่งด้วยซ้ำไปแต่คุณค่ามันมีอยู่เขาก็ซื้อคุณแม้ว่าการสร้างแบรนด์จะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนักนะคะแต่ว่าถ้ากิจการไหนหรือว่าธุรกิจไหนทำได้ถูกทางและทำได้สำเร็จแล้วนะคะก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้ลูกค้าจดจำแล้วก็กลายเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อสินค้าและบริการนั้นอย่างแน่นอนค่ะนี่คือมุมมองของการสร้างแบรนด์ที่นำมาฝากกันนะคะ